ดีครับกลับมาอีกครั้งตามสัญญานะครับกับสินค้าใหม่นะครับสำหรับอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มสมรรถนะต่างๆนะครับของรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวปรับแคมเบอร์หลังวันนี้อีกหนึ่งโปรดักต์นะครับที่หลายๆคนอาจจะรู้จักเรานะครับในนาม Repower ก็คือเราเป็นโซดิสทริบิวเตอร์ของ KW Suspension ในเมืองไทยด้วยเดี๋ยววันนี้ KW ได้ออกโปรดักต์ใหม่นะครับอย่างเช่นตัวที่เป็นสปริงโหลดนะครับแต่ว่ามีความพิเศษโดยเฉพาะชุดนี้มีอะไรของเพิ่งลงนะครับจากเยอรมันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอันนี้เป็นแพ็กเกจจิ้งของเขานะครับการส่งของเราก็คือเราจะส่งผ่าน FedEx นะครับครับตัวนี้มีชื่อย่อของเขาก็คือ HAS นะครับหรือว่า High Adjustable Spring โอเคเรามาอันบ็อกซ์ตัวนี้กันว่าจะมีอะไรมาบ้างนะครับหลักๆของ KW นะครับถ้าเป็นตัวสปริงนะครับหรือว่าเป็นโช๊คที่เป็นคอยล์โอเวอร์เนี่ยหลักๆนะครับก็จะมีแมนนวลมาให้นะครับพาร์ทนัมเบอร์ที่เป็นเซอร์ติฟายต่างๆนะครับผมทีนี้เรามาดูชุดคิดนะครับว่าเจ้าตัวนี้มีอะไรบ้างโอเคเรามาดู1ตัวนะครับก็คือเจ้าตัวนี้ตัวนี้เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่านะครับเป็นสปริงโหลดนะครับเจ้าตัวสปริงโหลดของ KW มีความพิเศษยังไงนะครับปกติแล้วนะครับสปริงโหลดในเมืองไทยถ้าสำหรับรถที่เป็นรถยุโรปส่วนใหญ่ก็จะมีนะครับหลายๆแบรนด์ที่ให้ความไว้วางใจกันนะครับแต่ว่าความพิเศษเนี่ยนะครับสปริงปกติเวลาใส่เข้าไปเนี่ยจะล็อกค่าความสูงของรถไม่ว่าจะ 1.5 นิ้วหรือว่าโหลดเยอะหน่อยก็จะเป็น2นิ้วสิ่งที่พิเศษที่สุดก็คือKW นะครับให้ตรงตัวแท่นมาด้วยดังนั้นเนี่ยนะครับความสูงเนี่ยนะครับจะสามารถปรับได้หรือชื่อของเขาก็คือ High Adjustable Spring นั่นเองทำให้ความสูงของรถแต่ละคันนะครับที่มีการใส่เบอร์ยางนะครับสเปคล้อพิเศษต่างๆนะครับที่ไม่เหมือนกันสามารถ adjust ได้แล้วก็ความสวยงามได้ตามค่าความต้องการนะครับอย่างชุดนี้เนี่ยนะครับก็อยู่ประมาณ 30,000 กว่าบาทนะครับสำหรับตัว Mercedes-BenzC43 นะครับก็จะมีทั้งหมด4ต้น High Adjustable Spring มีแอปพลิเคชันนะครับหรือว่ารถยนต์ที่ใช้อาจจะยังไม่เยอะนะครับแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักว่าจริงๆ Spring Load ของ KW เนี่ยมีจัดจำหน่ายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น F30 นะครับ F10 นะครับ Mercedes-Benz C-Class W204 นะครับ W205 นะครับแล้วก็หลากหลายดังนั้นถ้าใครสนใจโปรดักที่เป็นจากเยอรมันมีการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ติดท็อป5ผมเรียกว่าท็อป3ของโลกเลยก็ได้สั่งซื้อกันได้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวสำหรับผมนะครับร้าน Repower เราจะมาทำการรีวิวต่างๆนะครับสินค้านะครับตามสัญญาก็คือสินค้าที่น่าสนใจอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นฝั่งญี่ปุ่นยุโรปหรือกระทั่งซูเปอร์คาร์เลยงั้นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมไปก่อนนะครับใครสนใจติดต่อมาได้เจ้า HAS ตัวนี้ KW สวัสดีครับ